ครับวันนี้15 มีนาคม 2567นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับปิดช่วงเช้านะครับรอเปิดช่วงบ่ายก็ลบอยู่ 4.30 จุดนะครับอยู่ที่ 1,390.63 จุดนะครับส่วน VNI ก็บวกอยู่ 1.46 จุดนะครับอยู่ที่ 421.42 จุดนะครับส่วนราคาทองคำนะครับก็บวกอยู่ที่ 2,164.59 ออนต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI นะครับก็อยู่ที่ 80.2.62 นะครับบาร์เรลต่อดอลลาร์แล้วก็เบนซ์สปอร์ตก็บวกขึ้นมาแรงนะครับอยู่ที่ 85.19 บาร์เรลต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาที่ 35.97 บาทต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับการเก็งกำไรของเรานะครับดูจาก5อันดับแรกของ Top Money In นะครับเพื่อที่จะเข้าเก็งกำไรตามลักษณะของแต่ละตัวนะครับวันนี้สิรินั้นยังคงนะครับย่อตัวนะครับแต่ว่ายังคงมีวันนี้สิรินะครับขึ้นเครื่องหมาย XA นะครับซึ่งก็คล้ายๆจะเป็นลักษณะของ XD นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะครับราคาของสิรินั้นก็ร่วงลงแรงแต่ว่ามี Money In เข้าไป 175.52 มิลเลียนนะครับถือว่าเข้าไปหนาแน่นนะครับก็ถือว่าจังหวะของการย่อตัวลงมารุนแรงก็จะต้องมีการช้อนนะครับโอกาสที่จะเดทขึ้นไปก็สูงนะครับสำหรับตัวสิรินะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมานะครับของสิริก็คือบวกไป 2.91% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 0.50556% นะครับส่วน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 2.75% นะครับ PE อยู่ 5.2 เท่ามี Yield อยู่ 10.90 แล้วก็มี EPS อยู่ที่ 0.36 แล้วก็มีการปันผลที่ 0.10 นะครับไปดูจังหวะของกราฟว่าร่วงลงไปมากแค่ไหนนะครับเขาก็จะบอกว่าคือจริงๆเมื่อเช้านี้ร่วงลงไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วตอนนี้มีแรงดีดกลับขึ้นมานะครับถ้ายังมีแรงดีดเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าราคาจะต้องไซด์เวย์เขียวขึ้นมาต่อนะครับก็เป็นแนวโน้มของการย่อตัวลงมาแรงนะครับแต่ว่านะครับมีวอลุ่มซื้อนะครับมีวอลุ่มเข้ามาที่ 221.53 มิลเลียนนะครับก็มีการช้อนซื้อเข้าไปนะครับราคาก็ยังคงแม้ว่ายังคงไซด์เวย์ดาวนะครับ RSI ไซด์เวย์ดาวลงมาที่41แล้วก็ MACD ก็ยังคงไซด์เวย์ลงมาต่ำกะเกือบจะต่ำกว่าเส้น0นะครับแล้วก็ OBV ก็ย่อตัวลงมาไซด์เวย์ดาวลงมาเช่นเดียวกันนะครับยังคงเป็นจังหวะขาลงแต่ว่าเราทำกำไรได้จากช่วงจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าแล้วก็ลุ้นจังหวะให้มันดีดกลับขึ้นไปที่จุด Linear Action สูงสุดที่ราคา 1.86 บาทนะครับสิริยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับก็เนื่องจากว่ามีแรงช้อนอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับถัดมานะครับ PTT EP นะครับPTEP นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 4.07% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 0.99% และ1ที่ผ่านมาก็บวกไป 0.66% ไซด์เวย์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ PE อยู่ 7.92 เท่ามี Yield อยู่ที่ 6.21 แล้วก็มี EPS ที่ 18.80 นะครับกำไรเยอะทีเดียวนะครับกำไรต่อหุ้นนี้แล้วก็มีการปันผลที่ 5.25 บาทนะครับมาดูจังหวะของเขาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจังหวะของเขาก็จะค่อยๆยืนอยู่เหนือเส้น200วันนะครับกำลังขึ้นไปทดสอบนะครับจะไปทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็ดูจากเมื่อวันที่ผ่านมาก็คือพุ่งเปิดพุ่งกระโดดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคายังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปยืนเหนือเส้น200วันนะครับที่ราคา 155.95 นะครับที่เส้น200วันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ล่าสุดอยู่ที่ราคาถ้าเราดูตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 153.50 บาทนะครับก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่า RSI ยังคงไซด์เวฟด้านข้างMACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นมาอยู่เหนือเส้น0แล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์ขึ้นมาแต่ว่าวอลุ่มนั้นเป็นวอลุ่มขายเสียส่วนใหญ่นะครับมีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น 7.73 มิลเลียนนั่นเองนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวะเก็งกำไรได้ต่อไปนะครับทำกำไรระยะสั้นๆได้นะครับถัดมานะครับ KBank นะครับ KBank ก็ลงมาแรงนะครับเช้านี้ลงมาที่0.50 สตางค์นะครับที่ 124.50 บาทนะครับ KBank นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 4.60% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 4.62%
และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 0.81% ก็ยังคงจังหวะไซด์เวย์ขึ้นมานะครับ PE ก็อยู่ที่ 6.98 เท่านะครับมี Yield อยู่ที่ 5.20 นะครับและ EPS กำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 17.58 นะครับแล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิมีการปันผลสุทธิอยู่ที่6บาทนะครับถือว่าปันผลเยอะทีเดียวนะครับไม่น้อยหน้ากับตัว SBX หรือยานแม่นะครับที่ปันผล7บาทกว่าๆนะครับก็ยังถือว่าก็ยังคงเป็นรองของยานแม่นะครับในการทำกำไรดูจากแนวโน้มนะครับราคาจะยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็แท่งเทียนมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างบอกว่าในวันถัดไปจะเปิดที่ราคาเท่าๆตัวของวันนี้ที่ปิดนะครับแล้วโอกาสที่ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2รวันที่ 128.31 สตางค์นั่นเองนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนนะครับเห็นได้จากอะไรครับRSI นะครับไซด์เวย์ไปด้านข้างอยู่ที่55MACD หรือ MACD ยังคงไซด์เวย์ไปด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพขึ้นมายืนเหนือเส้นซีโร่นะครับ OPV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวไปด้านข้างนะครับก็ดูเหมือนว่าราคายังคงรักษาระดับไซด์เวย์ไปด้านข้างอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะอาจจะตัดสินใจพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระยะวันก็เป็นไปได้นะครับดูจากจังหวะแล้วก็พาราบอลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับก็บ่งบอกว่าจะมีโอกาสที่ราคาไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนต่อนะครับเพราะนั้นทำกำไรระยะสั้นได้ครับสำหรับKBank นะครับถัดมานะครับก็คือท็อปนะครับท็อปวันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่59บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาท็อปบวกไป 10% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 2% เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป 2.61% นะครับ PE อยู่ 6.7 เท่านะครับ 0.7 เท่าแล้วก็มี Yield อยู่ที่ 5.76 นะครับแล้วก็มี EPS ที่ 8.70 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลที่ 2.75 บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับสำหรับไทยออยล์นะครับไปดูจังหวะของเขานะครับยังคงไซด์เวย์ค่อยๆขึ้นไปนะครับแล้วก็จะขึ้นไปชนด้านบนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 60.448 บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่59บาทนะครับก็จะค่อยๆไซด์เวย์ทำกำไรขึ้นไปเป็นจังหวะสั้นๆนะครับพอไปถึงด้านบนเสร็จก็อาจจะย่อตัวลงมานะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงนะครับตามจังหวะของกรอบที่อยู่ในกรอบ linear action นะครับเราก็จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear action นะครับจากราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ linear action สูงสุดและกรอบ linear action ต่ำสุดจะพุ่งขึ้นลงเป็นอัตโนมัตินะครับเป็นเช่นนี้โดยหลักการมันจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าส่วนการขึ้นการลงของมันนะจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับจะขึ้นลงโดยไม่เป็นเส้นตรงแต่ว่าสามารถที่จะบอกว่าจังหวะขาขึ้นขาลงเป็นจังหวะแนวโน้มแบบนี้นะครับก็เรียนท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็คือท็อปนะครับยังคงทำกำไรได้นะครับคงไปต่อได้นะครับสำหรับท็อปนะครับแล้วก็ CK นะครับมาที่ CK นะครับไม่ใช่ CK นะครับก็คือ CH กำชานนะครับก็ลักษณะวันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.40 สตางค์นะครับอยู่ที่ 24.30 บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป 16% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป 2.53% แต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกมา 2.10% ยังคงไซด์เวย์ขึ้นมานะครับ PE 26.97 เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ที่ 1.26 มี EPS ที่ 0.89 นะครับแล้วก็มี DPS ที่ 0.15 นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับในราคาต้นทุนที่24บาทนะครับดูจังหวะของเขาก็คือยังคงทำกำไรขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับจากจุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วมีการบีบตัวเข้ามาอย่างรุนแรงคือตอนนี้นะครับราคาที่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงเพราะอะไรครับเพราะว่าบลูชแปนบีบเข้ามากันเป็นคอคอดมันเลือกข้างเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะมีโอกาสเด้งขึ้นไปได้ต่อนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นและอาจจะขึ้นไปอย่างรุนแรงเพราะนั้นตัวนี้ยังคงจ้องคำกำไรในต่อไปในวันพรุ่งนี้และโอกาสจะพุ่งขึ้นแรงด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนได้จับตาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการให้ท่านทราบหรือเปล่าเพราะว่าวอลุ่มซื้อนะครับมากกว่าวอลุ่มขายเป็นสีเขียวนะครับอยู่ที่ 10.01 มิลเลียนนะครับ RSI ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่63นะครับ MACD ก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ OPV ก็ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้งสิ้นพาราบอลิกซาก็อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสพุ่งทะลุหรือพุ่งยาวขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าการบีบตัวเข้ามาการของบลูชแบนด์นั้นบ่งบอกว่าราคาจะต้องเลือกข้างขาขึ้นนะครับให้เป็นจังหวะขาขึ้นพรุ่งนี้ต้องพุ่งยาวแน่นอนนะครับ
ก็รอจับตาดูนะครับสำหรับตัว CK นะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ AAV นะครับ AAV วันนี้บวกขึ้นไป 0.08 นะครับสตางค์นะครับอยู่ที่2.52 บาทสตางค์นะครับ3เดือนที่ผ่านมานะครับบวกอยู่ 29% นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 8% และ1ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา 6.78% นะครับ PE 67.31 เท่าไม่มียิวไม่มีการปันผลแต่มี EPS อยู่ที่ 0.04 สตางค์นะครับตัวนี้ไม่มีการปันผลแต่ว่าต้องรอดูการประกาศผลดำเนินงานออกมาก่อนนะครับถึงจะได้นะครับตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือเส้น2เลวันนะครับขึ้นมาพุ่งทะลุเหนือเส้น2เลวันแล้วก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวหนาแสดงว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปแล้วก็มีปล่อยใต้เทียนยาวอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ยังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปทางด้านข้างนะครับไปทดสอบแนวต้านที่ประมาณ 2.52 นะครับหรือแนวต้านที่ 2.70 นะครับอาจจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปวันนี้แม้ว่าวันนี้นะครับมีวอลุ่มเป็นวอลุ่มเขียวให้สีแดงนะครับขายเส้นส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ 52.51 มิลเลียนนะครับแต่ว่า RSI ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปใกล้ๆชนโอบอทนะครับที่69นะครับแล้ว MACD หรือ MACD นะครับยังคงไซด์เวย์ขึ้นเหนือเส้นซีโร่นะครับเป็นจังหวะอันดีเช่นเดียวกันกับ OBV ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นยังคงเก็งกำไรได้ต่อสำหรับตัว AAV นะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปที่2บาทใกล้ๆ3บาทนะครับสำหรับตัว AAV นะครับถ้าเราดูไทม์เฟรม1วีคนะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นจะพุ่งชนเส้น2เลวันนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืนเหนือเส้น2เลวันถ้าสามารถพุ่งชนเหนือเส้น2เลวันไปได้ของไทม์เฟรมวีคนะครับราคาจะขึ้นไปที่ 2.73 นะครับเป็นแนวต้านสำคัญถัดไปนะครับตอนนี้ราคาชนอยู่ที่ 2.49 นะครับ 2.49 ที่ยืนเหนือเส้น 2.49 เรียบร้อยแล้วเพราะว่าราคาอยู่ที่ 2.52 เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นของ Time Frame Week นะครับยังไงจะต้องพุ่งขึ้นต่อนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับสำหรับตัว AAV นะครับนี่ก็คือทั้งมวลที่เรานำมาเรียนให้ทราบแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูวิธีการว่าจะขึ้นต่ออย่างไรนะครับยังคงจะต้องกัดฟันทนถือต่อไปนะครับสำหรับตัว AAV นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่อดทนก็คือขายเทคทำกำไรเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดของเขาที่จะไซด์เวฟแต่ในข้างพรุ่งนี้ก็จะมีจังหวะไซด์เวฟอัพแล้วก็มีแท่งเทียนย่อตัวนะครับแล้วก็ทำกำไรตามจังหวะของเขานะครับก็เรียนให้ทุนได้ทราบแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็มี5ตัวนะครับนำมาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับเพราะนั้นถ้าท่านที่ชอบกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณยิ่งๆไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ